ประติชวันกรฮอตสุดๆเจอหนุ่มตามขายขนมจีบกลางโซเชียลซื้อของให้เปหนัก300ล้านงานนี้เจอดาราสาวตอบอย่างฮาเป็นอีกหนึ่งสาวสวยเก่งครบเครื่องรอบด้านจริงๆสำหรับนักแสดงสาวประติชวันกรล่าสุดได้เธอเผยเรื่องที่ทำหลายคนอิจฉาและก็ฮาไม่ไหวเมื่อมีชายหนุ่มปริศนารายหนึ่งที่ทั้งรักทั้งเป็นห่วงมาคอมเมนต์จีบกลางสื่อโซเชียลแถมงานนี้หนุ่มปริศนายังทุ่ม300ล้านให้กับสาวกระติบโดยหนุ่มปริศนาได้มีการโพสต์ข้อความจีบสาวกระติบระบุว่าดีครับที่เบสนะรักน้องกระติบนะห่วงมากรู้ไหมรู้ตัวไหมว่ามีใครซัพพอร์ตแคร์มากๆอยู่ตรงนี้ที่รักน้องกระติบมากรู้ไหมรักษาสุขภาพมากๆช่วยรักตัวเองแทนที่ทีนะครับน้องกระติบน่ารักครบนะครับของที่พี่เบสให้ไปครบนะครับ300ล้านแล้วมั้งดีครับคิดถึงนะพี่เบสงานนี้สาวกระติบก็ได้แชร์ข้อความของหนุ่มปริศนารายดังกล่าวพร้อมตอบกลับว่าคือพี่เบสคะเรียนถามนิดนึงค่ะ300ล้านไม่ทราบพี่เบสส่งมาทางไหนคะทางน้ำทางอากาศหรือว่าทางพลังจิตบาทเดียวยังมาไม่ถึงเลยพี่เบสสดขอบคุณที่ส่งข้อความมานะคะไม่ว่าพี่จะเป็นใครเมนมาแบบทำให้หนูท้องแข็งเลยค่ะขอบคุณที่ทำให้ยิ้มได้ค่ะ